fast walk นะครับก็เดี๋ยวจะลองขยับให้ดูฮะเนี่ยครับเห็นไหมดูแคลอรี่ได้ด้วยนับสเต็ปได้ด้วยดูสปีดการเดินได้ด้วยนะครับนี่ดูนะนี่ผมเดินอยู่เขาก็จับสปีดไปนะนี่ฮะพอหยุดเดินเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 ตรงครับตอนนี้เราก็จะมาทดสอบการใช้งานครับSmart Band Nanotech T1 นะครับกับโทรศัพท์มือถือครับ iPhone นะเดี๋ยวจะเชื่อมต่อกันนะซึ่งคลิปนี้ต้องขอโทษด้วยถ้าเพื่อนๆที่รำคาญแบบภาพแบบจอวายครับวันนี้เนี่ยผมใช้ Action Cam นะในการถ่ายวิดีโอนะครับก็ทดลองดูครับว่า Action Cam เนี่ยถ้าเอามาถ่ายรีวิวแบบนี้เนี่ยครับจะเป็นยังไงบ้างนะเขาไม่มี QR code ในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาให้เรานะครับเราจะต้องเซิร์ชแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเองครับซึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะชื่อว่า Zeroner Health นะครับก็คือตัวนี้นะนี่ตัวนี้นี่เองหลังจากนั้นครับให้เราไปที่ Bluetooth นะครับอย่าลืมเปิด Bluetooth ไว้ด้วยนะเวลาเราเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆครับหลังจากนั้นครับเราไปเปิดแอปพลิเคชันนะครับ Zeroner Health นะซึ่งเราเคยใช้มาแล้วครับเข้าไปครับคนที่เคยใช้แล้วครับก็กดล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเข้ามาถึงครับเขาจะถามว่าเราต้องการจะเชื่อมต่อครับกับ Apple Health หรือเปล่านะฮะตัวนี้เนี่ยผมขอเชื่อมต่อทั้งหมดเลยแล้วกันนะเข้ามาเรียบร้อยครับเขาก็จะอธิบายครับว่าหมวดต่างๆของเขาเนี่ยทำงานยังไงนะครับเราไปดูที่โปรไฟล์ก่อนนะครับเราสามารถตั้งค่าครับจริงๆตัวนี้เนี่ยเคยทำรีวิวให้ดูนะก็จะพูดผ่านไปเร็วๆเลยแล้วกันนะครับสเต็ปนะครับ19,000ต่อวันนะครับน้ำหนักนะครับตั้งได้หมดเลยนะครับสำหรับสมาร์ทแบนด์ตัวนี้นะครับจะไม่ได้อยู่ในหมวดของ Bullet นะครับก็จะอยู่ในหมวดของ Watch นะครับดังนั้นเนี่ยให้เข้าไปที่ Watch ครับเลือกเลยนะครับ T1 แค่นี้เองนะครับเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็รีเฟรชสัก1ครั้งนะฮะแล้วก็มาเปิดที่สมาร์ทแบนด์ดูนะครับเห็นไหมครับค่าใครที่ถามว่าตั้งเวลายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยครับพอมันซิงค์กับมือถือแล้วเนาะมันก็จะตั้งเวลาเองอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ค่าต่างๆครับที่เราใช้งานครับมันก็จะมาขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยทำงานผ่าน GPS ครับดังนั้นมันก็จะมีบอกของพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่นะครับอากาศอุณหภูมิวันนี้ร้อนครับ37องศานะก็อย่างที่เห็นครับอยู่ที่อุดรธานีคลิปที่แล้วครับเราติดกันอยู่ครับในการเรื่องของวัดความเหนื่อยล้านะครับหรือว่าคลื่นหัวใจนะครับเวลาวัดคลื่นหัวใจเนี่ยคือปกติเนี่ยเราไว้ที่ข้อมือก็ได้ครับแต่ผมเนี่ยชอบรีวิวเราไว้ที่ปลายนิ้วจริงๆปลายนิ้วมีชีพจรเหมือนกันครับใช้งานได้ครับและหลังจากนั้นครับให้เราเอามือของเรานะครับแปะไว้ด้านบนขอบอย่างนี้ฮะนี่คือตำแหน่งที่เราจะต้องทำการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับแล้วก็รอสักครู่ครับการวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจครับใช้เวลาประมาณ1นาทีนะฮะนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับก็เขาบอกว่า58ครับไม่รู้เหมือนกันครับว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้58เนี่ยมันแล้วมันหมายความว่ายังไงครับคืออันนี้ไม่รู้จริงครับใครทราบก็คอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างด้วยแล้วกันนะฮะซึ่งปกติตัวนี้เนี่ยจะวัดฮาร์ดเรทตลอดเวลาครับแล้วก็ค่าฮาร์ดเรทเนี่ยก็จะมาโชว์ในแอปพลิเคชันแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้ครับว่า average นะครับแล้วก็ต่ำสุดสูงสุดของฮาร์ดเรทเราเนี่ยเต้นอยู่เท่าไหร่ครับซึ่งเขาก็กำหนดโซนมาให้ครับซึ่งเหมาะกับช่วงอายุของเรานะฮะฮาร์ดเรทของผมเนี่ยถ้าอยู่ที่เกิน109ครับก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายแล้วครับแล้วแฟตเบิร์นที่ดีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ110ถึง127ครับแล้วก็แอโรบิกครับก็ไม่เกิน146นะฮะอ่ะมี Extreme มีอะไรต่างๆครับก็มีค่าบอกมาให้ละเอียดเรียบร้อยเลยดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับมีบันทึกสเต็ป9เดินครับคือตอนนี้นั่งอยู่บนโต๊ะฮะรีวิวเพิ่งแกะกล่องนะครับดังนั้นก็ยังไม่มีสเต็ปอะไรทั้งสิ้นครับมีสามารถดู Sleep Time ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้คืออะไรครับ Weight Loss หรอเฮ้ยเจ๋งครับอุ้ยนี่เช็คค่า IBM นะครับดูแฟตดูมัสเซลดูวอเตอร์เฮ้ยโอ้โหเยอะมากครับเยอะมากเดี๋ยวต้องเป็นใส่ทดลองดูฮะสมมุติว่าถ้าเกิดผมเลือกเป็นเนี่ยวิ่งเนี่ยเห็นไหมครับพอผมเลือกเป็นวิ่งเนี่ย GPS เขาจะทำงานด้วยเห็นไหมนี่กระพริบ GPS ทำงานด้วยนะครับจับเวลาด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยผมไม่วิ่งจริงเนี่ยผมนั่งอยู่บนโต๊ะแล้วหลอกมันว่าวิ่งครับ ไม่รู้จะหลอกเครื่องได้หรือเปล่าอ่ะงั้นเดี๋ยว
ออกไปจ็อกกิ้งเบาๆนิดนึงนะครับดูว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมบอกว่าอยู่บ้านครับก็เลยไม่สามารถไปใส่วิ่งให้ดูได้อะทีนี้ก็เลยลองใส่เดินๆดูครับซึ่งมันสามารถจับ GPS ได้ค่อนข้างแม่นยำเลยนะครับเนี่ยแล้วแบบมีสปีดให้เราด้วยนะครับอัตราการเต้นของหัวใจของผมนะครับแล้วก็มีสเต็ปครับนี่แล้วจับสปีดการเดินของผมด้วยครับจับสปีดด้วยเห็นไหมอ่ะเนี่ยครับเดินวนไปวนมาบนดาดฟ้าบ้านนะคือต้องบอกก่อนครับว่าเมื่อกี้ที่เห็นจอกระพริบกระพริบตอนที่อยู่บนดาดฟ้าครับมันไม่ได้กระพริบจริงนะคือจอมันไม่ได้กระพริบเลยแม้แต่นิดเดียวครับแต่ว่าด้วยเขาเรียกว่าความถี่ของแสงในการถ่ายวิดีโอนะครับมันเลยทำให้ภาพกระพริบนะครับอ่ะตอนนี้ผมมาอยู่กับที่แล้วนะครับดังนั้นสเต็ปสปีดผมเลยเหลือศูนย์นะโอเคนะครับก็ลองกดหยุดดูครับหยุดการทำงานปุ๊บอ่ะเรียบร้อยโอ้เวลาเราหยุดกลับมาวิ่งหยุดวิ่งนี่เขาหยุดให้เราเองด้วยนะโอ้โหดีมากเนี่ยครับแบ่งเป็นเมื่อกี้นี่เห็นไหมมีหยุดด้วยมีรู้ด้วยว่าเราหยุดครับเมื่อกี้เดินไปเดินมาก็เผาผลาญแคลอรี่ไปเท่าไหร่อะไรก็ว่าไปนะเฮ้ยเจ๋งมากเจ๋งครับคือบอกเลยครับรายละเอียดเนี่ยครบทุกอย่างเลยฮะคือเหมาะครับผมว่ามันเป็นสมาร์ทแบรนด์แห่งปีเลยฮะนี่ครับเป็นไงฮะมีเรทขึ้นมาให้เราชัดเจนคือเราไม่ต้องไปดูผ่านแอปเลยครับผมบอกแล้วไม่ต้องดูผ่านแอปแล้วนะครับดูผ่านสมาร์ทแบนด์ได้เลยนะครับบนหน้าจอเนี่ยทีนี้ผมขอกลับมาดูที่แอปพลิเคชันบ้างนะครับขอซิงค์กลับเข้ามาอีกทีนึงว่าหลังจากซิงค์กลับเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะได้ข้อมูลอะไรกลับมาบ้างครับหลังจากที่เราเอาสมาร์ทแบนด์ไปใช้งานกลับมาแล้วนี่ฮะเขาก็จะเห็นแล้วครับว่าเมื่อกี้ผมไปเดินมา409นะครับเผาผลาญไป46แคลอรี่นะนี่ครับฮาร์ทเรทอะไรต่างๆก็มานะมาหมดเลยนะครับ HRV นี่ครับ50อ๋อนี่ไง HRV ตัวนี้58นี่ก็คือคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผมนะที่วัดไปเมื่อกี้นะครับครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีเมนูที่จะเช็คเวทลอสอะไรต่างๆอะไรนี้ได้อีกด้วยนะนี่อันนี้ยังไม่ได้ทดลองครับว่ามันใช้ยังไงครับแล้วก็เพื่อนๆที่ถามมาครับว่าสมาร์ทแบนด์ตัวไหนเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันทั่วไปได้ครับนี่ครับ P1 นะ P1 เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันครับ Wahoo ได้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ออกกำลังกายโดยใช้แอป Wahoo เนี่ยครับนี่นะครับเชื่อมต่อกับแอป Wahoo ได้ด้วยนะฮะคือตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยซื้อคุ้มมากครับคุ้มมากถึงมากที่สุดครับก็ Wahoo ปกติผมใช้กับการปั่นจักรยานหรือการวิ่งก็ได้นะนี่นะครับเชื่อมต่อได้นะครับใช้งานได้นะฮะแล้วก็ดูข้อมูลจากใน Wahoo ก็ได้นะครับนี่ขึ้นละฮาร์ดเรทขึ้นละนะแต่ว่าเวลาเราใช้ Wahoo ต้องเปิดแอปครับซึ่งจริงผมว่าสมาร์ทแบนด์ตัวนี้เนี่ยแอปพลิเคชันเนี่ยเขาทำมาได้ดีมากๆอยู่แล้วครับทีนี้เนี่ยอยากให้ดูอีกนิดนึงครับเมื่อกี้พอดีเมสเซจเข้ามาครับนะมีกล่องจดหมายครับด้านบนนี่ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถรองรับเมสเซจครับนี่เมื่อกี้เป็น Instagram เข้ามาเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยว่า Instagram เข้ามานี่ครับถ้าข้อความใน LINE นะเมื่อกี้เช็คข้อความใน LINE เนี่ยไม่ขึ้นครับแต่ว่าใน Facebook เนี่ยขึ้นมานะว่าถ้ามีสายเข้าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็มาเป็นชื่อที่เราเมมไว้ในโทรศัพท์นะครับซึ่งที่ชอบมากเลยเนาะเขาก็จะโชว์ไอคอนด้วยนะครับว่าเมสเสจมาจากอะไรเนี่ยมาจาก SMS มาจาก Instagram นะครับแต่ว่านั่นแหละครับอย่างที่บอกไปนะ LINE ใช้ไม่ได้ครับ